อยากได้พัดลมไร้สายสักตัวจะซื้อแบบไหนดีโอซึกะหรือเอลเล็กทริกสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวครับเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ของใช้ในบ้านอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับบ้านผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดและปัญหาที่เจอบ่อยมากๆนั่นก็คือไฟชอบดับครับเดี๋ยวนี้ไฟดับไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะบ้านเรามีไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับเราก็ยังสามารถใช้เอนเตอร์เทนตัวเองได้แต่อย่างนึงเลยที่ทนไม่ไหวจริงๆนั่นก็คือการที่เราไม่มีพัดลมใช้ครับคือไฟดับช่วงหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยยังพอทนครับแต่ไฟดับช่วงหน้าร้อนเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับแล้ววันนี้ผมก็ซื้อพัดลมไร้สายตัวใหม่มาเป็นของโอซึกะครับซึ่งผมจะมาเปรียบเทียบกับพัดลมที่ผมเคยใช้อยู่นั่นก็คือของ Electric นั่นเองต้องบอกทุกคนก่อนนะวันที่ผมซื้อพัดลมไร้สายเอลเล็กทริกตัวนี้มาวันนั้นยังไม่มีตัวเลือกให้เราเลือกมากนักนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมีพัดลมไร้สายออกมาเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่อยากดูรีวิวพัดลมไร้สายเอลเล็กทริกนะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าได้เลยครับซึ่งตัวนี้ผมใช้งานมาเกือบ2ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าอ้าวไหนบอกว่าเอลเล็กทริกดีไงแล้วมาซื้อโอซึกะใช้ทำไมวันนี้ผมจะพามาดูเหตุผลที่ผมตัดสินใจเลือกซื้อพัดลมไร้สายตัวนี้ครับที่เพื่อนๆเห็นผมถืออยู่นี่นะครับก็คือเจ้าพัดลมไร้สายของโอซึกะนะครับเหตุผลแรกเลยที่ผมซื้อมาก็คือมันดูแข็งแรงอึดถึกทนครับต้องบอกทุกคนนะเวลาที่ผมตั้งใจจะใช้พัดลมไร้สายเนี่ยก็ไม่ได้จะใช้เฉพาะเวลาไฟดับเวลาเราทำงาน DIY ไปในที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบนหลังคาใต้ฝ้านะครับใต้ท้องรถนะการที่ผมจะต้องลากสายไฟนะครับไปจั๊มติดพัดลมเพื่อให้ผมรู้สึกทำงานแล้วเย็นสบายเนี่ยมันเป็นเรื่องวุ่นวายมากๆคือผมอุตส่าห์มีอุปกรณ์ไร้สายหลายๆชิ้นแล้วจะได้ไม่ต้องลากสายไฟสุดท้ายเนี่ยเวลามันร้อนต้องลากสายไฟไปตั้งพัดลมอยู่ดีนี่คือเหตุผลนึงเลยที่ผมเลือกซื้อพัดลมไร้สายมาอีก1ตัวและหลังจากสั่งซื้อมานะครับจะบอกว่าฟังก์ชันเนี่ยมันเวิร์กมากๆครับอย่างแรกที่ต้องบอกทุกคนเลยคือพัดลมตัวนี้เขาไม่ได้รวมแบตเตอรี่มาให้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวพัดลมนะครับกับอะแดปเตอร์มาให้แค่นั้นเองซึ่งหมายความว่าพัดลมตัวนี้เราไม่ใช้แบตเตอรี่แล้วเราสามารถเสียบอะแดปเตอร์ใช้งานก็ได้ส่วนเรื่องแบตเตอรี่ผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมมีอุปกรณ์งานช่างของโอซึกะอยู่หลายตัวไม่ว่าจะเป็นสว่านลูกหมูเครื่องตัดหญ้านะผมมีแบตเตอรี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแบตเตอรี่ก็จะมี2ไซส์นะครับสำหรับไซส์แบบนี้นะครับ 2,000 มิลลิแอมนะครับจะใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับความแรงที่เราเปิดถ้าแรงสุดก็ได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับถ้าเปิดเบาๆก็ได้ประมาณสัก4ชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็จะมีแบตไซส์ใหญ่นะครับที่ไว้ใส่กับพวกแจ็คไร้สายพวกนี้นะขนาดอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมสามารถใช้งานต่อเนื่องได้4-8 ชั่วโมงครับคือเปิดแรงๆ4ชั่วโมงสบายๆนะแล้วก็เปิดเบาๆได้8ชั่วโมงทีนี้เจ้าพัดลมตัวนี้นะครับจะไม่มีเบอร์แบบ1 2 3นะเขาจะเป็นแบบโวลูมนะครับแบบหมุนคล้ายๆแบบเครื่องเสียงนะค่อยๆเร่งโวลูมไปทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้นะคือไม่ต้องไปคุยเลยนะว่ามีแรงกี่ระดับเราสามารถปรับได้ตามจังหวะที่มือเราหมุนเลยอีกอย่างนึงนะครับที่ไม่ได้สังเกตแอบชอบเหมือนกันนั่นก็คือเขามีไฟ LED ด้านหน้ามาให้ด้วยสำหรับไฟนะครับเขาจะมีสวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้นะถ้าเรากดเปิดปุ๊บนะครับมันก็จะมีไฟ LED แบบนี้นะครับเป็นไฟฉายให้เราด้วยนะครับแต่เราไม่เปิดก็ได้นะอย่างแรกนะผมก็จะใช้วิธีการเสียบอะแดปเตอร์ทดสอบเพื่อนๆดูก่อนนะครับทีนี้เราลองเปิดพัดลมดูนะครับอันนี้คือเบาๆนะเบาๆเดี๋ยวผมลองเป่าหน้าให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็แรงสุดจะประมาณนี้โอเคนะครับคือผมจะไม่มาบอกทุกคนนะครับว่าโอ้โหพัดลมตัวนี้นะครับมันแรงสุดยอดนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเทียบกับพัดลมไร้สายด้วยกันถือว่าเขาแรงใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ นะครับไปเทียบกับพัดลมที่มีอยู่ตามบ้านนะครับคือจะบอกว่ามันสู้พัดลมที่มีอยู่ตามบ้านทั่วไปไม่ได้เพราะนั้นคนละแบบการเราเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่อันนี้จริงๆก็แบบนี่เปิดเบาๆนะก็ถือว่าโอเคนะเปิดแรงสุดไว้หน่อยที่เอาความรู้สึกส่วนตัวนะคือจริงๆเบอร์ที่เปิดเบานะครับกับเปิดแรงสุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่ครับพัดลมเนี่ยอยู่ประมาณ9นิ้วครับใบเนี่ยน่าจะอยู่7นิ้วท่านเองนะเพราะนั้นใบ7นิ้วครับก็ได้ประมาณนี้นะแต่ทีนี้ผมจะลองดูนะว่าถ้าเราเปลี่ยนไปใส่แบตเตอรี่นะครับแรงมันจะเหมือนเดิมไหมนะที่ผมเจอมาส่วนใหญ่อะครับเวลาที่เสียบไฟมันก็แรงดีหรอกเนาะแต่เวลาพอใส่แบตเตอรี่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมลองดูหน่อยเอาความรู้สึกนะเพราะว่าไม่มีอะไรมาวัดให้เพื่อนๆได้นะครับแต่ว่าอย่าบอกว่าจากความรู้สึกนะแรงแทบไม่ดรอปนะครับแรงแทบไม่ดรอปอาจจะมีตกไปนิดนึงนะครับความรู้สึกคือประมาณสัก 5% 10% เท่านั้นแหละนะคือผมเชื่อว่าเวลาที่เราใส่แบตเตอรี่ไฟมันก็อาจจะมาแบบไม่ได้เต็มเหมือนเวลาที่เราเสียบอะแดปเตอร์นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นแบต 4,000 มิลลิแอมดูบ้างนี่นะครับแบต 4,000 มิลลิแอมของเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะนี่ข้างหลังเขาก็เป็นซ็อกเก็ตนะครับเสียบง่ายนะแล้วก็ไม่เกะกะด้วยนะครับเนี่ยผมชอบนะเวลาเขาเก็บปุ๊บเห็นไหมอยู่งี้เลยขนาดแบบแบตก้อนใหญ่ยังไม่เกะกะเลยนะครับแล้วก็ตัวแบตจะเป็นตัวถ่วงน้ำหนักทำให้ตัวพัดลมเนี่ยมันไม่ล้มง่ายด้วยโอ้
คือผมว่าใส่แบบ 4,000 เนี่ยแรงสูสีกับแบบเวลาที่เราเสียบอะแดปเตอร์เลยนะแต่ก็พูดยากครับอันนี้คือผมพูดตามความรู้สึกนะซึ่งบางทีอาจจะเป็นแบบแบตเตอรี่ตัวที่ผมมีนะครับมันอาจจะเก่าแล้วนะครับเก็บไฟได้ไม่ดีด้วยนะหรือว่าก้อนนี้ผมอาจจะไม่ได้ชาร์จเต็มก็ได้แรงดันไฟมันอาจจะตกอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องลองไปเทสดูแต่ว่าโดยรวมนะความแรงถือว่าใช้ได้เลยทีนี้ผมจะเทียบกับตัวที่ผมมีอยู่ให้ดูนะครับตัวนี้คือ Electric นะครับเพื่อนๆดูนะครับอย่างแรกคือ Electric เนี่ยใบเขาก็เล็กกว่านะครับคือข้อดีของ Electric เนี่ยเวลาที่มันตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยมันพับเก็บนะครับไม่เกะกะพื้นที่นะแต่เวลาไปใช้งานจริงอะครับ Electric เนี่ยสำหรับผมนะค่อนข้างเบาแต่ถ้าเกิดวันที่แบบมันไม่มีพัดลมเลยนะครับมันก็ยังดีกว่าไม่มีแหละเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนี่นะครับ Electric ก็จะประมาณนี้นะครับสังเกตว่าเดี๋ยวผมเปิดเบอร์แรงสุดด้วยเนาะจะได้เท่ากันอ่ะนะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะครับคือสำหรับผมนะอิเล็กทริกนะครับลมอ่ะมันออกมาเป็นมุมกว้างมากกว่านะครับแต่ในความแรงของลมที่มาปะทะใบหน้านะของโอซึกะนะครับลมที่ปะทะใบหน้าเนี่ยแรงกว่าแต่ลักษณะลมของโอซึกะเนี่ยเขาจะออกมาเป็นแบบเหมือนเป็นกระบอกนะเพราะว่าเขามีตัวฮูดคุมแบบนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่ของอิเล็กทริกนะครับเขาก็จะเป็นแบตเตอรี่บิวอินปรับสายได้สามารถยืดนะครับให้มันยาวขึ้นได้นะครับเหมาะกับการตั้งในบ้านแล้วก็สามารถซื้อฟังก์ชันนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆเพิ่มมาได้นะครับอย่างเช่นนะครับน้ำหอมอโรมาอ่ะหยุดหมุนก็หยุดสายก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบนะครับเอาทิชชู่วางให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้คือเปิดอิเล็กทริกแรงสุดนะอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับลมบนทิชชู่นะครับจะประมาณนี้นะจะประมาณนี้นะมาลองของโอซึกะบ้างนะครับอันนี้แรงสุดเหมือนกันนะครับสังเกตนะเขาก็จะปล่อยลมออกมาเหมือนกันนะครับแต่ของโอซึกะเพื่อนๆจะเห็นว่าปลายทิชชู่มันจะมีการสะบัดนะครับเนื่องจากว่าลมมันพุ่งออกมานะครับเป็นกระบอกก็ผมรู้สึกว่าก็ค่อนข้างปะทะได้แรงกว่านะแต่ทีเนี้ยข้อดีของโอซึกะอย่างนึงเลยคือเวลาที่เราใช้งานเราต้องการใช้การนานๆนะครับปรากฏว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้มันหมดนะครับโอซึกะนะครับสามารถหยิบแบตเตอรี่เนี่ยมาเปลี่ยนได้เลยนะครับส่วนของอิเล็กทริกนะเราก็ต้องเอากลับเข้ามาชาร์จนะครับแล้วถ้าเกิดไฟมันดับอยู่นะครับก็คือจบแล้วก็จบเลยนะก็รอชาร์จใหม่รอบหน้าไปเลยแล้วถ้าเพื่อนๆที่อยากได้นะพัดลมไร้สายโอซึกะนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆก็ไปสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับทีนี้ในตอนจบคลิปวันนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับทั้ง2ตัวแบบจริงๆเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อพัดลมไร้สายติดบ้านจะซื้อแบบไหนดีอย่างแรกนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้บ่อยนะครับแล้วใช้ตั้งในบ้านนะครับแล้วคนที่อยู่ในบ้านหลายๆคนนะครับผมแนะนำให้ซื้ออิเล็กทริกครับเนื่องจากว่าลมเนี่ยกระจายได้กว้างกว่านะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับสามารถปรับสายได้เพราะฉะนั้นในการใช้งานในบ้านค่อนข้างสะดวกกว่าครับแต่สำหรับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเป็นคนที่ทำงาน DIY แบบผมนะครับต้องยกพัดลมไปตรงนู้นไปตรงนี้ไม่อยากลากสายอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายต่างๆมีของโอซึกะอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าโอซึกะจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับเพื่อนๆครับพกพาไปไหนก็ได้ไปใช้งานไหนก็ได้นะครับแบตเตอรี่พัดลมหมดนะครับก็ดึงแบตเตอรี่สำรองมาใช้ได้แรงลมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเหมาะกับการใช้งานคนเดียวนะครับไม่เหมาะกับการใช้งานเป็นหมู่คณะเนื่องจากว่าลมเขาแรงนะแต่เขาจะพุ่งออกมาเป็นแนวตรงมีออปชันเสริมมาให้นะครับในการทำงานช่างก็คือมีไฟ LED มาให้ตรงนี้ด้วยเห็นไซส์อย่างนี้นะครับแต่ผมจะบอกว่าน้ำหนักที่ถือเนี่ยใกล้เคียงกันครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าพัดลมตัวนี้ผมใช้ตรงไหนบ่อยที่สุดคือจะบอกว่าเอาไว้ใช้ในรถครับเนื่องจากว่ารถของผมนะนิสสันคิวเนี่ยมันไม่มีแอร์หลังครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกๆนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยจะร้อนมากนะครับก็เอาตัวนี้ไปตั้งนะครับเป็นพัดลมแบตเตอรี่ครับส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนะครับชอบตัวไหนนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันเองนะรีวิวกันให้ดูแล้วนะครับว่าใช้งานได้ดีทั้ง2ตัวแต่ว่าเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเพื่อนแล้วกันแล้วขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe หรือไปติดตามใน TikTok Live Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไป